วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้านะครับผมสินค้าที่มารีวิวนี้จะเป็นตัวแฮนด์เฮลคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะเป็นยี่ห้อนะครับ Bluebird นะครับผมโมเดลนะครับ EF500 นะครับโอเคนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งที่เป็น OS Android นะครับแล้วก็ Windows 10 IoT นะครับอันนี้รุ่นที่ออกมาเดโมนี้นะครับจะเป็นตัวที่เรารีวิวนี้จะเป็นตัว Windows 10 IoT นะครับตัวนี้ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จมาให้นะครับเหมือนมือถือเลยครับตัวนี้นะครับผมโอเคเครื่องก่อนครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับสเปคมันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 1.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นควอดคอร์นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้จะอยู่ที่5นิ้วนะครับผมแล้วหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอยล่าคลาส3นะครับตรงนี้นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อยู่ที่3200มิลลิแอมป์ครับตัวนี้นะครับผมมีกล้องมาให้นะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับสำหรับลูกค้าที่ใครใช้เป็น Windows 10อะไรเงี้ยครับแอปพลิเคชันของ Windows 10เนี่ยก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น Windows 10นะครับตัวนี้นะครับใส่ซิมได้นะครับรองรับซิมนะครับตัวนี้ใส่ CP ได้ตัวนี้นะครับมี Wi-Fi นะครับมีบลูทูธนี่ครับเป็น Windows 10เลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือถ้าลูกค้ามีแอปพลิเคชันนะครับที่เป็น Windows 10เนี่ยมารันตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ด้วยนะครับนี่ผมลองอ่านให้ดูนะครับตัวนี้นี่ครับผมอ่านบาร์โค้ดอยู่ด้านข้างนะครับนี่ครับภาพสวยมากเลยนะครับนะครับผมนะครับค่อนข้างไวมากเลยนะครับนี้นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยลูกค้านะครับสามารถที่จะไปต่อกับตัวไอฟ้าก็รอได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอ่านเป็น USB นะครับตัวนี้นะครับผมคือลูกค้าสามารถเอาตัวนี้เนี่ยโซ่เข้าไปในนี้นะครับนี่ครับได้เลยนี่ครับถ้าเรากดลงไปนะครับตรงนี้มันก็คือจะใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็คือไปอ่านเป็นที่เป็นทวิต UDF ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับก็คือมีผู้งานมี2 OS ลูกค้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถจะเป็น Android หรือเป็น OS อะไรแบบทั้ง Windows ไม่ได้ต้องเลือกเอาจาก Android หรือจะเป็น Windows 10นะครับผมเกิดลูกค้าในสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท Retail Business จำกัดนะครับผมเบอร์โทรนะครับ02ครับผม743 4595ครับผมมากผมสวัสดีครับ